นักลงทุนกว่า9,000รายกำลังตั้งปมสงสัยเกี่ยวกับหุ้นบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนาชนหรือสตาร์นะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้มีปัญหาถูกตาราซับขึ้นเครื่องหมาย SP พักการซื้อขายตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุเป็นเพราะว่าบริษัทไม่ยอมส่งงบการเงินประจำปี2565 แล้วก็มีการขอผัดผ่อนนะครับว่าวันที่3สมีนาคมที่ผ่านมาจะส่งงบวัถึงวันที่3สมีนาก็ยังไม่ส่งงบอีกนะครับอ้างว่ามีเรื่องข้อมูลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทและการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและขอผัดผ่อนอีกครั้งหนึ่งนัดแต่ทราบว่าวันที่21เมษายนนี้จะส่งงบการเงิน ประจำปี2565คือหน้าตั้งข้อสงสยัยเหมือนกันนะครับว่าการที่ส่งงบการเงินล่าช้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ที่แต่สะสหกร,รนดไว้น่าจะมีปัญหาภายในงบการเงินจะมีปัญหาด้านใดไม่รู้นะครับแต่มันเหมือนมีไส้อ่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่มันทำให้ปิดงบไปลงทางทางดีบรษัทนะครับดำเนินการมาเป็น เรียกว่าเข้ามาในต่างรัปเนี่ยนับสิบปีไม่น่าจะมีปัญหาผิดพลาดเรื่องการจัดทำงบการเงินมันต้องมีปมแหละและที่น่าสังเกตนะครับระหว่างที่ยังไม่ส่ง,งบการเงินเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ขอลาออกกระทันหันและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่มีปัญหาต้องเปลี่ยนตัว นอกจากนั้นนะครับข้อสังเกตอีกอันหนึงก็คือหุ้นตัวนี้ความจริงเนี่ยผลประกอบการนับตั้งแต่กลุ่มตั้งคารวะกุลนะครับเข้ามาซื้อนายวรรณรัตน์ตั้งแต่ปลายปี2561แล้วเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่94%หลังจากนั้นนะครับผลประกอบการบริษัทก็ดีขึ้นขณะที่นายวรรณรัตน์ก็ขายหุ้นออกจากถือหุ้นอยู่กลุ่มตั้งคารวะกุลเนี่ยถือ94% ล่าสุดในเหลือเพียงนายวรรรัตตั้งคาราวะคุลที่ถือหุ้นอยู่26แสดงว่าทยอยขายหุ้นออกไปและแน่นอนทำกำไรมาตลอดคือทำกำไรจากส่วนต่างราคาคือโกยไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเข้ามาซื้อหุ้นในราคาต้นทุนแค่60สตางั่เท่านั้นเองปลายปี2 6 6 1หุ้นตัวนี้นะครับผลประกอบการกำไรดีปีละเป็นพันล้านอย่างงวด9เดือนแรกปีที่ผ่านมา กระมาณส0งพกว่าล้านครับราคาก็หุ้นก็ขึ้นไปเคยขึ้นไปสูงสุดนะครับ5บาท10สตางค์แต่ก่อนประกาศงบการเงินไตรมาสทีสหรืองบรวมรายปีเนี่ยราคาหุ้นลดลงมาต่อเนื่องไม่รู้ใครขายนะครับลง,งมาจนเหลือ2บาท38แและการที่ถูกเทขายหนักก็เป็นการที่บริษัทจะไปซื้อ หุ้นบริษัทในเยอรมันนะครับที่ทำเรื่องสายเคเบิลยานยนต์และดิวล้มครับดิวนี้ใช้เงินซื้อเนี่ยประมาณ20งหมล้านและมีการเพิ่มทุนออกหุ้นใหม่1,500ล้านหุ้นขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่ๆแบงก์กองทุนรวมราคา3บาท72สังตาระดมทุนไป5,000กว่าล้านแต่พอดิวล้มปุ๊บคือการระดมทุนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปซื้อหุ้น บริษัทในเยอรมัน,นครับผลิตสายเคเบิลยานยนต์แล้วพอดิวล้มเนี่ยเงินก็ไม่คืนนะครับพวกที่นักลงทุนรายใหญ่ๆทั้งกองทุนทั้งแบงก์เนี่ยสิบเอ็ดลายใส่เงินเข้าไปถอนไม่ได้ครับบริษัทนี้สตาร์กกำไรต่อเนื่องแต่ไม่เคยจ่ายผลผลครับดึงเงินเข้าอย่างเดียวเพิ่มทุนก็เก็บเงินไว้ไม่คืนไม่คาออก และนี่ทําให้ข้อสงสัยนะครับบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเงินสดมากมายทาไมเป็นปหาเรื่องงบการเงินและราคาหุ้นที่ถูกเทขายก่อนที่งบการเงินจะมีปัญหาไม่ส่งได้ตามกําหนดเนี่ยมีใครรู้ข้อมูลภายในและเทขายหุ้นออกมาก่อนหรือไม่หุ้นตัวนี้เคยเป็นหุ้นเก่งกันไรย,ยอดนิยมทรงดีครับกำไรต่อเนื่องปัจจัยพื้นฐานดีราคาขึ้นไปแต่วันนี้ ความเชื่อมั่นสูญเสียแล้วครับคุณพลาดได้ยังไงไม่ส่งงบการเงินตามกงหนดและต้องต้องตั้งข้อสงสัยว่ามันมีปมมีไส้ในอะไรเน่าๆหรือเปล่ 21. า21เมษายนนะครับทุกคนเฝ้ารอดูโดยเฉพาะผู้ถือหุ้น9,000กว่าลายเกิดอะไรขึ้นงบการเงินออกมาดีไม่ดีและแรงขายหุ้นก่อนหน้าจนราคาลู่ลงมาเหลือ 2, 38, สองบาทสตางค์นเนี่ยเป็นพ่องบการเงินไกลมากที่ส มีอะไรที่ไม่ปกติหรือไม่รอดูกันครับหุ้นตัวนี้แสบนะครับไม่เฉพาะนักลงทุนรายย่อยที่ตกเป็นเหยื่อแม้แต่นักลงทุนสาบันทั้งในและต่างประเทศไม่น้อยนะครับติดหุ้นตัวนี้และโอกาสที่จะฟื้นลำบากความเชื่อมั่นเสียแล้วจากการไม่ยอมส่งงบการเงินในปี2 6 6พหุ้นสตาร์ททามทา ทำผ้าน,นะครับจะเป็นหุ้นที่ทรงดีแต่สุดท้ายอาจจะกลายเป็นหุ้นเน่าได้ครับ